ก็ก่อนอื่นนะครับก็แสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับกับครอบครัวคุณโต้งนะครับคุณตาคุณลุงบานที่ท่านได้จากพวกเราไปเรียกว่าก่อนกว่าวัยสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในอดีตที่ผ่านมาคุณโต้งได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นในวงการสื่อและประชาชนทั่วไปที่บริโภคสื่ออย่างมากมายมหาศาลเป็นตัวอย่างของสื่อมวลชนที่ได้มีความเด็ดกลางนะครับตรงไปตรงมาในการกำกับดูแลที่เสนอข่าวนะครับโดยท่านเป็นรองผู้ว่าการพิเศษมติชนซึ่งก็ได้ช่วยทำให้วงการสื่อมีความมั่นคงเป็นผู้ช่วยเสียงทางการส่วนตัวพี่โต้งเป็นคนมีน้ำใจครับนิสัยทุกคนนะครับทุกคนให้ความรักแท้รักจริงโดยเฉพาะผมเองนั้นก็รู้จักพี่โต้งมานานได้ดูการสื่อพี่โต้งในบางครั้งบางคราวแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญผมรักในน้ำใจพี่โต้งมากการที่พี่โต้งมาเสียชีวิตมาจากเราไปด้วยวัยที่ยังไม่สมควรเช่นนี้ก็รู้สึกทำให้พี่ติ้งสร้างสนุกเสียใจผู้คนที่รู้จักผมทั้งประชาชนที่ในแวดวงของสื่อมวลชนทั้งหลายก็ขอแสดงความอาลัยแล้วก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายที่คุณโต้งได้สร้างสมมานะครับบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้กระทำมาโดยตลอดจงได้ดลบันดาลให้วิญญาณของคุณโต้งจงไปสู่สุคติในสัมปายภพด้วยเถิดขอบคุณทุกท่าน